กลับมาอีกครั้งครับผมกับทริปเที่ยวสองคนโอ้โห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 โสายตาของนักล่าขอดูสายตาของนักล่าหน่อยครับผมKeep pushing. รุ่ยฮะนี่คือการกินเนื้อมาครั้งแรกของมาจุฑาวุฒินัดกัน 7:15 นะครับผมตอนเนี้ยจะ 8:00 นแล้วมาร์ทลืมตื่นก็เลยเดี๋ยวแกล้งมันซะหน่อยบอกว่าเขารีบให้ไปเช็คอินด่วนไม่งั้นตกเครื่องวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะแป๊บนึงครับเขานั่งมาครับแป๊บนึงครับเขานั่งมาครับเออรีบมารีบมา A few minutes laterเชื่อดิดูอ่านเกมมาแล้วอ่านเกมมาแล้วใช่เหรอรู้เลยว่ารอกลับมาอีกครั้งครับผมกับทริปเที่ยวมึงไม่แทรกอ่ะมึงไม่แทรกอ่ะกลับมาอีกครั้งครับผมกับทริปเที่ยวสองคนอ้าวทริปนี้มา2คนครับผมแต่ว่ากลับมาที่คาซัคสถานอีกรอบครับผมตอนนี้แปลกใหม่มากทุกอย่างคือใหม่แบบสุดๆคือด้วยความที่มาไปแล้วรอบนึงแต่ว่ารอบที่แล้วผมมาเมืองหลวงเมืองหลวงใหม่คืออัลมาตี้พี่ไม่ได้มาเมืองนี้ถูกปะใช่แต่ว่ารอบนี้คือผมมาที่แอสตานาเมืองแอสตานาผมซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของเขาถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาคาซัคสถานนะพวกเรานะครับผม อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเล็กลงว่ามาอัลมาตี้ยังไงคือมันมีบินตรงจากกรุงเทพเลยแต่ถ้าเกิดจะบินมาแอสตานาเนี่ยต้องบินไปที่อัลมาตี้ก่อนแล้วก็ต่อเครื่องจากอัลมาตี้ไปมาที่แอสตานาคือบวกอีก2อ่ะใช้เวลาไม่นานมันเป็นไฟลท์ที่คนเขาบินกันทั่วไปแล้วเหมือนฟิลเหมือนกรุงเทพเชียงใหม่วิวสวยไหมบนเครื่องโหไม่อยากอวดนะสวยแค่ไหนไปดูภาพไปมาเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าเป็น Nomad Games คืออะไร Nomad Games คือการแข่งขันของชนเผ่าเขาวิถีชีวิตของเขาเมื่อก่อนเนี่ยมาเป็นการแข่งกีฬาในทุกวันนี้ที่แอสตานาเนี่ยเขามีแข่ง Nomad Games ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5คิดว่ามีกี่ประเทศเข้าร่วมกี่ประเทศไม่รู้แต่ว่าที่เป็นประเทศกีฬาชนเผ่าที่ผมงงสุดคือเมื่อกี้พี่เล็กอะไปเจอคนไทยมาแข่งใช่ไม่คิดเหมือนกันจะมีคนไทยเพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าเป็นกีฬาชนเผ่าขี่ม้ายิ่งทะเลเนี่ยคิดว่าต้องไม่มีคนไทยอยู่แล้วแต่สรุปแล้วคือมีทั้งหมด89ประเทศเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยนี่นักกีฬาเกาหลีนักกีฬาเกาหลีไม่เห็นหน้านะไม่เห็นหน้าอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอยิงธนูหน่อยทุกคนมันทำไม่เป็นเฮ้ยขอหน่อยดิขอหน่อยแต่ว่าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่โรงแรมแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นมาแล้วไปพิธีเปิดวันเปิดวะ World Nomad Game ครั้งที่5ไปเจอแล้วมีคนเจอคนแล้วทำไอทีไหมโอ้ you have beer yes จำได้ไหมครับสวัสดีครับมาร์ช my name is Mash มูดุย this is my girlfriend สวัสดีครับผมไปครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่โรงแรมกันครับ
สนามบินเนี่ยชื่อนูซูตันนาซาบาเยฟเขาเป็นชื่อของประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคตอนที่เขารู้ได้ไงก่อนรู้ได้ไง Google เฮ้ยเป็นชื่อประธานาธิบดีคนแรกอันนี้คือประธานาธิบดีคนแรกเหรอใช่นี่ครับเต็กเนื้อม้าและนี่คือการกินเนื้อม้าครั้งแรกของมาจุธาวุฒิไม่มีกลิ่นเลยว่ะเหมือนเนื้อมันเหมือนเนื้อเอออะไรอะไรวะย่างมาดีเนี่ยไม่รู้สึกเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าเป็นหมาเลยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะคุณผู้ชมต้องมาลองกินเองดิGood morning ครับผมสดใสสุดๆเมื่อคืนขอโทษด้วยเพราะว่ามันมืดตอนคืนถ่ายอะไรไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตื่นมานะฮะตอนเช้าก็เลยไอ้มาใช่ไหมตื่นผมก็เลยแบบตื่นมาหาอะไรกินก่อนแต่ว่าเมื่อวานระหว่างที่นั่งรถเข้าโรงแรมนะคุณผู้ชมคือแอสตานามันเหมือนมาเก๊าอะแบบเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นเมืองหลวงตอน1997ครับผมแล้วเขาจะแบบเหมือนขั้นด้วยแม่น้ำตรงกลางชื่ออิชชิมแม่น้ำอิชชิมนะฮะซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบนิวซิตี้เลยก็คือเป็นตึกสร้างใหม่หมดเลยแต่ว่าอีกฝั่งนึงเป็นโอซิตี้ซึ่งวันนี้ผมนอนที่ฝั่งโอซิตี้ก็ยังดูใหม่อยู่ดี I am อ่านว่าอะไรอ่ะอิม I am อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่แพงที่สุดนะคุณผู้ชม 2,600 ก็ประมาณ180โอ้แต่เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากครับใหญ่มากอร่อยเข้มข้นมากจากประสบการณ์ที่ไปอามาตี้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับคนไทยไม่ต้องกลัวว่ามาที่นี่อยู่ไม่ได้รสชาติอาหารที่นี่เขาเข้มข้นมากไม่จืดแต่ว่าอยู่นานๆน่ะจะคิดถึงแบบรสเผ็ดหน่อยเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยกินเผ็ดกันนะครับผมตอนนี้มาอยู่ที่ Asna Arena ครับผมเพื่อดูOpening Ceremony of the Nomad Games โอ้ยอันนี้ท่องมาจากทริปเหรออะไรนะนี่คือท่องมาเลยนะไม่เขาทำงานเขาต้องรู้อยู่แล้วทำงานเป็นป่ะวันนี้มา Opening Ceremony of the Nomad Games คุณตุ้ยทำ Closer Brother คึกคักมากครับผมเสียงดังมากเช่นกันตื่นเต้นอ่ะมันฟิลมาดูคอนเสิร์ตเลยอ่ะปิดไฟแล้วเออตรงนี้ดิ
แบบประธานาธิบดีเขาก็มาแต่คือแบบมันสามารถไปจัดประเทศอื่นได้นี่ครั้งที่5ไงครั้งที่1 2 3 4มันมีจัดที่ตุรกีกับที่ไหนสักทีมีมันเกตกิมาเมื่อกี้พอนะโอเคขี่ม้าเลยอ่ะขี่ม้าเข้ามาบองโกเลียมาอย่างเยอะมองโกเลียมาอย่างเยอะคือบางประเทศก็มาแค่เดียว3คนคือไม่ได้ลงแข่งทุกกีฬาแต่คีกีสเมื่อกี้ประเทศแรกมาเป็น100ดูเลยที่นี่ประเทศอะไรวะแอนอะไรปาบูดา Which country is it Barbuda Barbuda แอนทีกาและบาบิวดาเป็นประเทศเกาะตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนตะวันออกบริเวณรอยต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหมือนได้มาเรียนประวัติศาสตร์โลกใหม่เลยแบบประเทศอะไรไม่รู้อ่ะเฮอร์ซูบอสเนียเฮอร์ซโกวีนาอ๋อบอสเนียรู้จักเหรอรู้จักมาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาอย่างเท่เฮ้ยรู้สึกแบบเมื่อกี้มันตื้นตันนะแต่ว่าที่เราเจอมีคนที่เราเจอป่ะนั่นเป็นโค้ชไม่ใช่หรอที่เราเจอเป็นโค้ชแต่ทีนี้นักกีฬามาแค่4คนแต่แบบไทยแลนด์ขึ้นหลายมันตื้นตันว่ะขอให้ได้ดูสักแมตช์คาซัคกันอะไรออกมาคุณผู้ชมคนยืนกันหมดเลยตอนนี้ก็เป็นจริงๆโชว์หลังๆดีมากนะแบบคือเราฟังเพลงไม่ออกแต่ว่าดูมันแบบเข้าใจจากความฮึกเหิมพลังอะไรเงี้ยจริงแล้วเขาเหมือนแบบเล่าสตอรี่ของประวัติศาสตร์คาซัคอะไรเงี้ยครับผมแล้วโชว์ของหลังๆเจ๋งนะดีแมชอย่างเท่ชอบโชว์นี้สุดอ่ะที่เหมือนไมเคิลแจ็คสันนะดีแมชไงดีแมชนั่นคือดีแมชเหรอนั่นคือนักร้องที่ดังที่สุดในคาซัคถ้าเทียบกับไทยก็อเล็กเครียดเด็กอย่างนี้งั้นผมเป็น3คนนั้นแล้วกันนะเมื่อกี้มีไทเทมี MJ มีไทเท3คนนั้นคล้ายๆไทเทเนียมแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าพิธีเปิด Nomad Games เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมหลังจากวันนี้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้เริ่มแข่งใช่ไหมพรุ่งนี้มาเริ่มแข่งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวกลับโรงแรมกันใช่ข้าวกินก่อนหิวข้าวมากหิวมากหิวมากกินข้าวครับผมกับคนดีคนเดิมนูลันฮัลโหลเฮ้ยโอ้ What is this one มาอะไรแลมเซม Yes อุ้ยน่ากินมาก
ับแกะครับผมคาเมลมิลค์ and horse milk นมอูดเหรอนมอูดเป็นไรโลฟครับผมแต่เป็น this one is a horse horse sausage what does it call คาซึกับเนื้อวัวครับผมนี่อร่อยอร่อยฮะหมาอร่อยว่ะอืมหมาอร่อยจริงเป็นซี่โครงเนื้อครับดีมากเช้านี้วันนี้เราไม่ไปดูกีฬาอะไรครับแต่ว่าเช้านี้เรามีแพลนที่จะเดินทางออกนอกเมืองไปอุทยานแห่งชาติของเมืองอัสตานาชื่อว่าบูราไบเดี๋ยวต้องรอไปดูที่นู่นเป็นไงแต่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่แบบมีแบบพวกภูเขาทุ่งหญ้าอะไรอย่างงี้สวยๆของเขาเป็นอุทยานที่ทำไมนอยอยู่เหรอนอยแต่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาเสียขวัญอยู่ตอนนี้ชีวิตเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดมาไม่เคยติดในส้วมไม่เคยรู้สึกว่าช่วยตัวเองไม่ได้ขนาดนี้เหตุการณ์เป็นไงไปดูครับ He's stuck in the bathroom Yes Matt Okay we're gonna go you stay here Matt อันนึงเดี๋ยวเรียกผมมาช่วยอีกนิดนึงอันนี้จะ Be careful Don't move Don't move so. Thank you Rat me I miss you I miss you I miss you We also Thank you สวัสดีครับผมชื่อมูดุยHow about your energy today? Energy boost boost เป็นบาทอะSo handsome. Ooh. Oh, why are you so cool? Who get 2 points win? Okay. I can get 3 points. ไปเริ่มได้1ก่อนชนะเลยเฮ้ยโอ้โหแข่งๆ It's okay I'm ready it's okayจะได้มีคนต่างชาติมาขอเล่นด้วยครับผมก็เลยเดี๋ยวเป็นทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์กับทีมต่างชาติครับผมDance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. She had the back row. I let
they really take is a little taste. Allen girl blue eyes with a low bass. Here for the thrill, I need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy shimmy, yeah, I got the semi four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day war. Okay, man. พวกเราเก่งมากตอนนี้นะครับผมรถพาเรามาอยู่ในเหมือนฟิลเป็นจุดพักรถในบูรบายครับผมแล้วก็มีขายของโลคอลนะครับผมชุดประจำชาติชุดประจำเผ่าอะไรของเขาจะชอบอะไรนี้มากเนี่ยคนจะมาเช่าคนจะมาเช่าชุดชนเผ่าอะไรเงี้ยครับผมแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปกันตรงนั้นอะไรนี้แล้วคนที่นี่น่ารักนะคุณผู้ชมเขาแบบเขาชอบถ่ายรูปอ่ะแบบไปที่ไหนก็แบบยินดีที่ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ 500 он просто монетки идет медь за 4500 бронза 6 мельхиор медицинский คือเหมือนทำสร้อยอะไรอย่างนี้ครับผมเป็นแบบทำจี้อ่ะแต่ว่าแปลไม่ออกเดี๋ยวให้หมูตุ้ยเลือกให้ว่าเลือกอันไหนดีทำให้แม่ด้วยดีกว่าทำให้เราตัวเองทำให้แม่แล้วทำให้ผม This one it's for daughter for daughter only daughter This one it's darling darling yeah what is this one this one don't drink alcohol don't drink alcohol yes and this one is drink alcohol นี่เขาในนี้จะมีแม่พิมพ์นะครับผมโอ้ так вообще пожелание говорю молода привет он с Борового бью вам монету на удачу на здоровье на счастье чтоб вы без кредита все купили квартиры машины дачи яхты на Кипре квартиры в Египте в Дубае в Стамбуле в Москве в Астане да в далеком Лондоне Нью-Йорке монета вам на удачу Wow. Oh. Mm. Oh, it's nice. เนี่ยเลือกให้โบนะครับผมอันนี้เป็นราศีที่โบเกิดราศีที่โบเกิดนะครับอันนี้เรียกว่าดาริงได้ๆมียังไม่จบครับผมมันสั่นโซคูเรียบร้อยเสร็จสิ้นพิธีที่ไหนไนส์สวยมากคุณผู้ชมสวยเฮ้ยกูเลือกลายให้แล้วทำเหรียญทำเหรียญนี่เป็นราศีเฮ้ยเลือกดิเฮ้ยมึงปลาฮะปลาอีกอันนึงกูเลือกให้ละเดี๋ยวรอดูว่าคืออะไรโอเคМаш, я рад приветствовать вас в Боровом, бью вам монету на удачу. На здоровье, на счастье, чтоб вы без кредита все купили квартиры, машины, дачи. Тидион, гюри. Син суд пити. Drink alcohol. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things. Read the line in between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a cold shower. โอ้ยออกมาตอนนี้เนี่ยเขากินพื้นที่ใหญ่มากครับบูราไบโอ้ทะเลสาบที่เราไปมาคืออันนี้ที่โรงแรมเมื่อกี้เล็กนิดเดียวนะมันมีใหญ่ขึ้นบนThe visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, it's hard to focus on the features. เขาจะมีให้นั่งเรือเที่ยวในทะเลสาบด้วยนะฮะไปไหนมูตุ้ยไปไหนอันนี้เป็นอ๋อเป็นมีเรือถีบด้วยนะครับไปคันนี้ I'm a captain. Okay. Whoa. One by one. มึงรีบลงทำไมเล่ารีบลงทำไมเล่าไม่รอมันไม่รอให้กูลงก่อนน่ะโอ้ยตายโอ้หนักว่ะตามไปโอเค Be careful พี่เปลี่ยนกันพี่มาปั่นดิเออกูได้ทักแล้วแหละ
Давай! Пусть, пусть! Пусть! Кипучи! A few minutes later. ทำไมอ่ะไม่ไหวไม่ไหวมาได้แป๊บเดียวเองอ่ะไปก่อนไปก่อนไอ้วะอุ้ยขาอ่อนขาอ่อนไอ้วะขาอ่อน Keep pushing Come on Keep อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ตอนนี้เลยเพราะมันคุ้มแล้วที่ตามพวกเรามาวันนี้มันคุ้มแล้วคุ้มปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมาด้านหลังดีว่ะ what is this called Chambak secret rock Chumbaktas Chumbaktas yes Chumbaktasถ้ามันเป็นมิสเตอรี่ร็อกครับผมก็คือเป็นหินที่แบบไม่รู้มาตั้งมันตั้งแบบนี้ได้ยังไงอ๋อเหมือนเป็ดนะ Is it right dog What is horse What is ม้า dog ม้า no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  horse is ม้าม้า dog is ม้าม้า yeah say the guy come to me ม้าม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 าโอเค horse ม้า dog ม้าม้า come ม้าโอเค it's correct โอเค one sentence horse and dog come together ม้ามากับหมาม้ามากับหมาม้าหมากับหมาม้าหมากับหมาม้ามากับหมาหมาหมากับหมาหมาหมากับหมา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 ม้ามากับหมาม้ามากับหมาเออตอนนี้กำลังจะขึ้นเขาครับผมชื่อเบลุกเตาบูเล็กเตาบูเล็กเตา yes เป็นแบบทางง่ายๆนะครับผมขึ้นไปประมาณ100กว่าเมตรคือไม่ใช่ระยะทาง100กว่าเมตรนะความสูง100กว่าเมตรโทษโทษแผ่นๆดูไปเถอะAlready lost you. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. นี่มันเหมือนป่าทวายไลท์อ่ะมาร์ป่าทวายไลท์เป็นไงยาอ่อนสำหรับกูป่าทวายไลท์ไม่ใช่แบบนั้นป่าทวายไลท์ไม่เป็นไงพักสักคู่ครับอ๋ออัดไฟอ่ะเฮ้ยดีโคตรดีเฮ้ยดีนะขึ้นสักกว่าเลยขึ้นสักกว่าเลยโอ้ simple 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 minds I guess we'll take it one by one baby one by one ตอนขึ้นง่ายตอนลงยากเอ๊ะเทคนิคก็คือเราทำตัวเป็นไมเคิลแจ็กสันเรียนตัวเป็นพระหลังตลอดทุกอย่างจะโอเคกลับมาถึงในเมืองแล้วครับผมหิวข้าวมากผมไม่กินข้าวเย็นนะฮะก็เลยมากินร้านที่อยู่แถวโรงแรมซึ่งเราอ่ะได้มากินไปละเมื่อคืนแรกเลยที่มาแต่ว่ามันอร่อยจน
อยากกลับมากินอีกครั้งแล้วอยากถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นนะครับผมร้านนี้ชื่อ Lime Brew เยอะมากมารอดูกันว่าจะเป็นไงบ้างมีตัวอยากกินตัวอยากกินอีกหนึ่งตัวอยากกินใช่แล้วใช่แล้วอ๋อนี่คือ traditional สลัดครับผมอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยโอเคชอบเยี่ยมเยี่ยมว้าว just wow I don't trust you you try overacting เป็นสลัดที่สดชื่นมากเป็นแบบมันเป็นผักสับๆมาคุณผู้ชมบีทรูทนี่คือ traditional salad อ่ะนี่คือ traditional salad it's my favorite one นี่ครับอันนี้เป็นไข่กระดูกวัวนะฮะ bone marrow โอเคดูยะร้อนมากเป็นไงร้อนแล้วอร่อยปะอร่อยมากลงเอาเลยแม่เลยอร่อยหอมเนื้อมากแล้วก็แบบก็ติดเค็มนิดนึงอยู่ดีแต่ว่ามันโดยรวมแล้วหอมมากอ่ะจานเท่านี้ชิ้นเนี่ยประมาณ400กรัมนะประมาณ500กว่าบาทโอ้ good it's all right really good I like it ดีจริงๆดีจริงๆดีมากBefore you eat, you should say, Louis ha. and show the camera. Louis ha. เป็นไงครับดีจริงๆดีอร่อยดีมากชอบGood morning, this is the morning call. Okay. Morning call อะไรเราตื่นยังโอเคโอเคโอเคเจอกันล่างอ่ะนี่เดี๋ยวแต่งตัวเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวออกไปกันครับผม Let's go วันนี้คุณมาในลุคอะไรครับเป็นผู้สื่อข่าวของที่มานี่กล้องต้องยาวแล้วนะนี่ๆไหนเดินให้เดินเป็นผู้สื่อข่าวดีครับโอ้โหสวัสดีครับหมูตุ้ยอยู่นี่คือต้องพูดว่าเขาเป็นประเทศที่ใช้สัตว์ในการทำกิจกรรมต่างๆครับคุณผู้ชมดูดิน่ารักมากไม่เป็นไรสบายแค่นี้อย่าเลยอย่าเชื่อกูอย่าอันมองโคตรดุเลยอ่ะดุจริงมากสายตาของนักล่าให้ขอคอมนี่ก็ขอดูสายตานักล่าหน่อยครับผมเฮ้ยหันได้ขนาดนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมมีตัวเขานะเนี่ยตัวเขานะแต่หัวอยู่ด้านนู้นเฮ้ยแปลกมากผู้ชมนี่ผมสูงแล้วนะแบบ you guys are so tall admit การแข่งขันจะเริ่มแล้วครับผมเราเลยเข้ามาในนี้ก่อนตอนแรกนึกว่าแข่งขี่ม้าอินทนูแต่ดูจากทรงแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นมวยปั้มบนหลังม้าน่าจะแบบลงหลังม้าไม่ก็ออกจากวงกลมอะไรเงี้ยมันซูโม่อะเดือดเป็นการแข่งขันระหว่างมองโกเลียกับคีร์กีสถานพร้อมไปเยือนเมกคาซัคสถาน
หน่อยก็คือเป็นกีฬาที่นั่งอยู่บนหลังม้าแล้วก็ดึงกันอ่ะเหมือนปล้ำกันบนหลังม้าใครตกจากหลังม้าก่อนก็แพ้ซึ่งคราวที่แล้วผมเคยทำกับเอริกคุณผู้ชมย้อนภาพกลับไปดูผมชนะเอริกมวยปล้ำครับเป็นการแข่งขันระหว่างคริกิสกับรัสเซียนสีแดงคือคริกิสนะครับผมสีน้ำเงินคือรัสเซียนเอาโอ้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 โหดโหดอันนี้โหดมากคู่ต่อไปนะฮะแบ่งกันเชียร์คนละคนละทีมเดิมพันเหรอเดิมพันกันหน่อยใครแพ้โดนดีดดีดต้นขาโอเคเอาแล้วกูแดงนะมึงน้ำเงินนะได้อย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมดึงมาดึงเอาแล้วเอาแล้วน้ำเงินเสียหลักน้ำเงินเสียหลักน้ำเงินเสียหลักไอ้ดึงมาเข้ามาลงมาน้ำเงินลงมาสูสีมากคุณผู้ชมคู่นี้มาหน้าเอานี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อุ๊ยอะไรของมึงเนี่ยเอาใหม่ใหม่ใหม่เอ้ยอะไรเอาใหม่อะไรเราดีไปแล้วอัลลอฮฺก็สักลาดตรงนี้เป็นสเตเดียมยิงธนูครับผมยิงเรียงกันนี้เลยอ่ะคือมันไกลมากถ้าดูด้วยสายตาแน่มันแบบ50เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาไม่ได้ใช้ธนูแบบโอลิมปิกอ่ะเขาใช้ธนูแบบเนี่ยวิธีลูกธนูมันไม่ได้เป็นเงี้ยมันเป็นแบบปึ๊ดปึ้งเหมือนแบบเวลาดูหนังที่แบบลบกันแบบในอดีตอะไรเงี้ยแต่งตัวเป็นแบบสไตล์ชนเผ่าของตัวเองมากันคนสวยป่ะวันนี้โปรแกรมจบหมดแล้วครับผมแบบก็เลยข้างๆโรงแรมเนี่ยมีซูเปอร์มาดูกันว่าเขาขายอะไรมั้งซูเปอร์ที่อัสนาแปลกมากเขาขายรถแท็กเตอร์ใช่เหรอที่นี่ขายรถแท็กเตอร์เหรอเฮ้ยพอร์ชด้วยพอร์ชพอร์ชเหรอโอ้โหที่นี่ขายรถแท็กเตอร์ว่ะที่นี่ขายรถแท็กเตอร์เหรออะไรที่อะไรวะนี่สาระว่ะนี่นี่แต่คนที่นี่เขาแบบชอบกินเนื้อสัตว์มากไข่ชีสครีมชีสนมดูจากซูเปอร์ก็พอรู้นะว่าแบบเป็นประเทศที่แบบบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมจากวัวมากๆอ่ะเยอะมากๆอันนี้ไงเจอแล้วนี่มันเป็นนมผงนี่เป็นนมวัวผงครับเอ้ยนมอูฐผงแล้วก็มีนมม้าผงเขาบอก2อย่างนี้มีประโยชน์กับร่างกายมากเพราะว่าเขาไปหมักปุ๊บมันจะมีแบบพวกแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างนี้แหละเรียกว่าดีต่อท้องดีต่อลำไส้มากๆแต่รสชาติก็โหดมากเหมือนกันตั้งแต่เล็กมารอบที่แล้วเลยคือเป็นประเทศที่แบบอาหารเด็กอ้วนอ่ะคือมีแต่แป้งกับเนื้อจริงๆผักก็มีแต่ว่าเนี่ยจะเป็นโซนเล็กๆผักเป็นโซนเล็กๆอยู่แค่ตรงนี้ที่เหลือนู้นคือแป้งและเนื้อหมดเลยเอาปะฮะละอันละอันนี้น่ากินอ่ะนี่ดีกว่าไอ้มาจู่ๆก็โหยแป้งไส้กรอกหอยดูมันไส้กรอกโขนมปังไส้กรอกเฉยเกลียว thank you เพราะฉะนั้นนะครับผมใครมาคาซักไม่ต้องกลัวอดตายเพราะว่าของกินแน่นแน่นจริงๆแน่นแบบโอ้ยหิว
ร้านอาหารของดีมาร์ชครับผมคนนี้เป็นนักร้องที่ดังที่สุดของคาซักนะครับผมซึ่งเขามีร้านอาหารเปิดชื่อไดดีเดาครับผมไดดีเดาเนี่ยหน้าร้านเนี่ยคือแบบมีแฟนๆของดีมาร์ชมารอกินเต็มเลยนะฮะอ่ะจะเป็นอาหารยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผมจานนี้เป็นแบบหมูธรรมดาที่หลายแบบมีทั้งไส้กรอกลมควันนะมีเป็นคล้ายๆแฮมตอนนี้คล้ายๆแฮมไอ้แดงๆมันม้า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 แฮมว่าI love that one.มันมีรสเผ็ดๆนิดนึงไงมีมะเขือเทศมาช่วยมันมีซอสแดงๆมาช่วยอันนี้ทำมันจะแบบมันเลยลิ้นวัวเนี่ยธรรมดาแหละแต่ว่าชีพเบรนเนี่ยโปรตีนมัสไม่กินเครื่องในครับผมนี่การเปิดโลกสุดๆคำใหญ่ๆได้ไหมไม่เลยทีเดียวโอเคโอเคโอเคว้าวคือปกติบาสไม่ได้กินเครื่องในคุณผู้ชมปกติมันไม่กินเครื่องในจะไปไหนแล้วคอยต้องอยู่ในห้องเนี่ยแต่มันกินยากครับผมคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีกลิ่นของแกะนิดนึงมีกลิ่นของแกะกับประกอบที่เรารู้ไงว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่รู้อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะกินง่ายกว่านี้เรียกอะไรนะกินนี้แก้มหรอนี้อะไรนะลิ้นวัวนี่ไหมลิ้นวัวเคยลิ้นวัวตุ๋นตรงนี้อร่อยอันนี้คือแบบเหมือนเป็นจานที่ทุกคนในประเทศอ่ะบอกว่าต้องกินอันนี้ใช่มันเป็นจานต้อนรับแขกเหรอแขกบ้านแขกเมืองใช่แล้วก็เป็นอาหารเทรดิชันนอลมาก่อนแบบแคลอรี่เยอะมากทั้งเส้นทั้งเนื้อม้าทั้งมันฝรั่งแคลอรี่เยอะมากเพราะว่าต้องใช้พลังงานใช้พลังงานเยอะมันเป็นทราดิชันนอลของจีนเออนี่ทราดิชันนอลมากอันนี้คือเส้นเขามาแบบเหมือนลวกเสร็จแล้วจัดมาให้เลยอ่ะเขาใช้แค่ความหวานจากหัวหอมซึ่งปกติเมื่อก่อนเขาใช้มือกินมันเรียกว่าเบชบาร์มาร์กแปลว่าบาร์มาร์กแปลว่าฟิงเกอร์ใครมาก็มาลองแบบมุมผมเองอ่ะผมว่าเราเป็นคนไทยอ่ะชอบอะไรที่รสจัดมันเป็นรสอ่อนอ่อนใช่ใช่ใช่ไม่ปรุงอะไรเยอะวันนี้เป็นวันค่อนข้างฟรีเดย์นะผมก็เลยเข้ามาเดินเล่นในเมืองก็เลยมาที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่เรียกว่าพูดถึงอาสนะต้องคิดถึงแลนด์มาร์คนี้ครับผมนั่นก็คือบายเทเรกทาวเวอร์ครับผมนี่คือเขาสร้างหอคอยนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านเมืองหลวงจากอามาตี้มาอย่างที่แอสนาเนี่ยครับผมฝั่งนู้นเนี่ยเป็นไบเทเรกใช่ไหมครับส่วนฝั่งชื่อว่าอักออร์ดาอักออร์ดาเพรสิเดนเชียลทาลีเป็นบ้านของทาลีเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเราจะไปดูการแข่งขันน่าจะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้ดูแล้วแหละคือเรสลิ่งมวยปล้ำน่าสนใจมากไปสนามกันครับผมก็คือ
ที่งาน Nomad Games เนี่ยเขาจะมีแข่งกันหลายๆจุดเหมือนโอลิมปิกเหมือนเตะบอลอะไรเงี้ยซึ่งการแข่งขันมวยปล้ำเนี่ยแข่งที่นี่ครับผม Push Kemper Stadium ซึ่งก็คือชื่อของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกในประวัติศาสตร์ของคาซัคครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูการแข่งขันกันหนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์แล้วหนึ่งศูนย์แล้วระวังระวังแมตช์นี้โคตรน่าดูแมตช์นี้คือคาซัคเจอรัสเซียเดือด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 ใครได้อ๋อไม่ได้แบบนี้ไม่ได้กรรมการส่งสัญญาณว่าไม่ได้นะครับมันยากนะมันต้องยกกันอ่ะยกเราให้พลิกอ่ะน่าหลงอะไรกันอุ้ยเชี่ยอุ้ยหัวอุ้ยเชี่ยอุ้ยหัวคุณน่ากลัวอุ้ยเจ็บเลยน่ากลัวมากเจ็บเลยอุ้ยต้องขออภัยจริงๆนะครับสำหรับใครที่แบบอาจจะดูภาพแล้วแบบเสียวหลังอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือการแข่งขันของพวกเขาจริงๆผมเสียวคออ่ะเรียกว่าเอาให้ดูเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ใหม่ๆของเราที่แบบได้มาดูกีฬาอะไรแบบนี้นะครับผมน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ห้ามเอาไปเรียนแบบนะครับผมไม่ใช่เรื่องเล่นนะห้ามเรียนแบบเด็ดขาดนะพี่พูดน้องๆหนูๆผมนึกถึงนาติงเลยนาติงเขาเตือนพวกเราบ่อยอ่ะเด็กๆติดตาผู้ใหญ่เขาจะแลกเล็กตัวบาซิลัสกันจำได้ปะเด็กอะว้าวอะไรอ่ะว้าวอะไรอ่ะว้าวก็ได้วะโอ้อะไรอ่ะไม่รู้บุตุย what is this คันชาร์เตอร์เป็นช้อปปิ้งมอลล์ครับผมซึ่งดูเผินๆมันเป็นตึกที่เป็นโครงสร้างกระจกเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบพลาสติกผ้าใบอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังนะมันจะเหมือนเป็นโปร่งแสงอะข้างในก็สวยมากสวยโล่งโปร่งแล้วก็แบบมีแบบพวกแบรนด์แบบคือไม่ใช่แบรนด์ลักชัวรี่ไม่ใช่ไฮแบรนด์แล้วก็เป็นแบรนด์ต่างๆทั่วไปนะครับผมแล้วก็คือเหมือนในไทยนะเหมือนในไทยแล้วก็จะมีแบรนด์ของประเทศเขาเองใช่เอาอีกแล้วไอ้มาร์คมาเข้าห้องน้ำแล้ว again use power please use power more คือพนักงานเขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าห้องน้ำอย่าปิดเพราะว่ามันเจ๊งได้แล้วเป็นอะไรกับส้วมอ่ะคือเขาบอกว่าจะปิดตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าหมูตุ้ยลืมบอกไม่ได้ตั้งใจด้วย thank you
старых крутым рахмет қолдауларыңыз сезініп ดิดิมาร์ชดิมาร์ชอันนั้นดิมาร์ชดิมาร์ชดิมาร์ชอะไรอ่ะไม่ใช่โหแต่โหดจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเป็นเอางี้แล้วกันคือเขาเป็นนักร้องที่ดังที่สุดในคลาสสิกตอนนี้แล้วเป็นคนที่แบบเขาเหมือนร้องแบบคลาสสิกสายคลาสสิกป่ะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแนวพลังเสียงเนี่ยเราไปเสิร์ชได้ DIMASH ใน YouTube อะไรก็มีใช่เราไปเสิร์ชกันได้แต่ว่าครับถ้าใครชอบคนร้องผิดคีย์เสิร์ชนะครับ DIMARCH Dimash โอเคไปนอนซึ่งที่นี่คือ Grand Mosque ของ Astana นะครับผมเขาบอกว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางครับผมด้วยความที่เดี๋ยวเราต้องรีบไปสนามบินแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปแต่แค่เห็นข้างนอกเนี่ยก็คือประทับใจมากถือว่าเป็นที่ที่ถ้ามา Astana ห้ามพลาดเด็ดขาดเด็ดขาดและเห็นรูปในที่คนอื่นเขารีวิวกันหรือใน Google Map เนี่ยข้างในก็สวยมากเช่นกันนะครับผมถ้ามีโอกาสต้องมาครับผมวันนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมก็จริงๆก็ทริปการมาแอสนาครั้งนี้ก็คือจริงๆหลักๆก็เพื่อมาดูโนมาดเกมส์แต่ว่าเรียกว่าได้เจอประสบการณ์อะไรที่แบบไม่เคยเจอเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับทริปนี้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เพลินกับการดูวัฒนธรรมใหม่ๆสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเมืองใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนครับผมกับเมืองแอสนาที่คาซัคสถานและโนมาดเกมส์แห่งนี้นะครับผมเจอใหม่คลิปต่อไปนะฮะว่าเล็กจะพาไปกินไปเที่ยวหรือไปทำอะไรที่ไหนอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนกับภาพ3หนุ่มสวยมากจริงสวยมากมากบางหมดเลยเนี่ยมากบางหมดเลยเนี่ยสวยไหมโอเคปิดคลิปแล้วบ๊ายบายทุกคนสวยไหมบ๊ายบายสวยไหม See you soon See you soon See you soon เจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับเออเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆโอเคออก